สามวิธีไม่ให้ยึดติดกับความพ่ายแพ้ในการเทรดมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่ผมแชร์ในกลุ่มสอนเทรดของผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมเพื่อเข้ามารับความรู้ดีๆแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนวิธีการเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเข้ามาฟรีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์กลุ่มเอาไว้ให้ด้วยนะครับสามารถเข้ามากันได้ทุกคนเลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยว่าทั้ง3วิธีนี้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็น3วิธีที่เราสามารถใช้ได้กับทุกตลาดเลยนะครับเพื่อนๆจะเทรดอะไรอยู่เทรดบายนารี่เทรดฟอเร็กซ์เทรดคริปโตเทรดหุ้นเพื่อนๆสามารถเอา3วิธีนี้ไปใช้ได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับก็คือหยุดเทรดแต่ว่าไม่หยุดเรียนรู้การเทรดนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีนี้มันคือยังไงพี่มาร์คหยุดเทรดแต่ว่าไม่หยุดเรียนรู้เรื่องการเทรดก็เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเนี่ยไม่เทรดเลยเราไม่กดเข้าออเดอร์เลยนะครับทุกคนแต่เราไม่ได้หยุดเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนั่นเองนะครับรู้ไหมครับคีย์สำคัญเลยที่ทำให้เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเขาประสบความสำเร็จได้มันคือการที่เขาไม่หยุดเรียนรู้นั่นเองนะครับพวกเขาจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆวิธีการคิดการตัดสินใจแบบใหม่ให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมให้พวกเขาสามารถที่จะทำวินเลทได้สูงมากขึ้นไปอีกไม่มีใครเลยที่เป็นโปรในการเทรดที่ผมรู้จักมาพวกเขาจะหยุดเรียนรู้นะครับไม่มีสักคนนะครับทุกคนเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆวิธีการเทรดแบบใหม่ๆอยู่เสมอๆซึ่งสิ่งที่ผมเห็นพวกเขาเรียนรู้แล้วก็พวกเขาเอามาปรับใช้มากที่สุดเลยก็คือเรื่องของเทคนิคแล้วก็เรื่องของการ MM นะครับพวกเขาจะเรียนรู้2สิ่งนี้เยอะมากๆมากๆมากๆเลยนะครับเป็น2สิ่งที่สำคัญมากๆแล้วต้องบอกได้ว่าเป็น2สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้แล้วมันทำให้พวกเขาผลงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือวิธีแรกนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆไม่จมปักหรือว่าไม่ยึดติดอยู่กับความพ่ายแพ้ก็คือไปเรียนรู้วิธีการใหม่ๆไปศึกษาการเทรดแบบใหม่ๆเพื่อทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเลยเวลากลับมาเทรดอีกครั้งนึงเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำกำไรจากการเทรดได้นั่นเองนะครับหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ไม่กลับมาพ่ายแพ้แบบเดิมแบบนี้ซ้ำอีกนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นวิธีการแรกนะครับหยุดเทรดแต่ไม่หยุดเรียนรู้การเทรดนะครับแล้วก็ต่อมาวิธีที่2 ออกไปใช้ชีวิตบ้างสิ่งสำคัญในชีวิตคือความสุขไม่ใช่กราฟอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็เรียบง่ายที่สุดเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้แล้วเรารู้สึกว่าหดหู่รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกท้อรู้สึกเศร้าให้เราออกไปใช้ชีวิตบ้างนะครับทุกคนผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีหลายครั้งมากๆเลยนะครับที่แพ้แล้วก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโมโหรู้สึกบางทีก็ดาวเลยนะครับก็ออกไปใช้ชีวิตบ้างนะออกไปเจอเพื่อนๆออกไปกินของอร่อยๆ ออกไปพูดคุยกับคนข้างนอกบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่เติมเต็มความสุขกลับมาได้แล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มดีขึ้นอารมณ์มันเริ่มกลับมาแล้วก็ความสุขมันเริ่มเพิ่มพูนขึ้นนะครับทุกครั้งเลยนะครับที่ผมกลับมาเทรดแล้วผลงานผมเนี่ยมันจะกลับมาได้ดีขึ้นทุกครั้งเลยที่จริงก็มีบ้างบางครั้งแหละที่มันไม่ดีขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าการคิดแล้วก็การตัดสินใจของเราเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นวิธีที่2เลยนะต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ทรงพลังมากๆแล้วก็เป็นวิธีที่ทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ยึดติดกับความพ่ายแพ้ได้ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายวิธีการที่3ลองทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ยังไม่เคยทำบ้างอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าดีมากเลยนะมันทำให้เราสามารถที่จะลืมความเครียดแล้วก็หยุดการยึดติดกับความพ่ายแพ้การเทรดได้ดีมากๆเลยนะครับการไปทำอะไรใหม่ๆการไปเจอคนใหม่ๆไปในที่ใหม่ๆไปลองทำอะไรใหม่ๆผมเนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้นะทุกคนผมไม่ชอบยิงปืนเลยนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันเสียงดังนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมรู้สึกว่าโอเคอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วผมก็ไปยิงปืนไปยิงธนูหรือว่าไปเล่นพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับปีนเขาอะไรเงี้ยนะแล้วพอหลังจากที่ผมได้ไปทำเฮ้ยผมกลับกลายเป็นรู้สึกโอเครู้สึกชอบสิ่งเหล่านี้และมันทำให้ผมหลุดออกจากการยึดติดกับความพ่ายแพ้เนี่ยได้เร็วมากๆเลยเพราะเราเจอสิ่งใหม่ที่เฮ้ยเราสนใจมากกว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนมันหลั่งใช่ไหมผมก็จะมีความสุขกลับมาทุกครั้งเลยนะครับเนี่ยกลับมานั่งหน้าจอคอมอีกครั้งเมื่อไหร่มันก็จะมีความสุขแล้วพอเมื่อมีความสุขการตัดสินใจการคิดอะไรต่างๆของเรามันก็จะดีขึ้นและเมื่อมันดีขึ้นก็อย่างที่ผมบอกนะครับผลงานของเรามันก็จะกลับมาดีขึ้นตามการคิดการตัดสินใจของเราที่มันดีขึ้นตามนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3วิธีการที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ยึดติดกับความพ่ายแพ้ในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเทรดตลาดไหนอยู่นะครับผมแนะนำเลยนะลองเอา3สิ่งนี้ไปทำดูนะครับมันอาจจะฟังดูแล้วแบบเฮ้ยมันจะช่วยได้จริงหรอ
ชื่อผมเถอะมันช่วยได้เยอะมากๆและมันช่วยได้ดีมากๆเลยลองเอาไปทำกันดูนะครับทั้ง3วิธีนี้นะหรือเลือกไปอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนลองเอาไปทำกันดูนะครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับทั้ง3วิธีการที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.